ครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการแกะตัว Argus XT นะครับตัวนี้นะครับก็แกะค่อนข้างยากนะครับตัวนี้ก็คลิปนี้เนื่องจากจะทำได้ไม่ค่อยนานนะครับอาจจะต้องตัดต่อในส่วนที่ไม่จำเป็นออกสักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้คลิปมันยาวเกินไปนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเริ่มต้นแกะน็อต2ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดจะมีน็อตแอบอยู่ตรงนี้นะครับขอแกะดูนิดหนึ่งนะขอแง้มดูหน่อยนะฮะนี่นะครับก็จะมีน็อตอยู่ใต้ลูกยางนะครับ2ฝั่งนะครับก็แกะลูกยางออกนะครับนี่นะฮะแล้วก็เก็บลูกยางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องแปะคืนนะฮะฝาก็จะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเราต้องทำการแกะตัวสีดำๆที่เห็นอยู่นี่นะครับรอบๆครัวนะครับอันนี้จะต้องงัดนิดนึงนะครับถ้าอยากจะประหยัดเวลาก็เอาลมร้อนเป่านะครับแล้วก็งัดนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนนะครับครับหลังจากเราแกะตัวแผ่นด้านบนออกนะครับนี่นะฮะก็จะเจออย่างนี้นะครับแล้วก็จะเจอน็อต2รูนะครับนี่นะครับก็ทำการขันน็อตออกนะครับก็ถ้าเครื่องไหนไม่เคยแกะเลยนี่จะแกะยากมากนะครับต้องเอาลมร้อนช่วยเป่านะครับแล้วก็ต้องงัดขึ้นมานะครับไม่งัดนี่ไม่ออกนะฮะก็หลังจากเราขันน็อตออกนะครับเราก็แกะตัวนี้ออกได้นะครับก็จะเจอลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ทำการดึงตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็บัดกีสายไฟตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะเจอน็อตอีก2ตัวนะครับนี่นะฮะโอเคครับเดี๋ยวผมขอจัดการบัดกีออกก่อนนะครับครับตอนนี้ผมทำการแกะตัวขั้วออกแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วแกะน็อตอีก2ตัวนะครับหลังการทำการไขน็อตออกตรงนี้2ตัวแล้วนะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่จะต้องเอาออกนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะฮะก็พยายามเลื่อนมาอยู่ตรงกลางนะครับเราจะได้ใช้ครีมในการดึงออกมาได้นะครับต้องใช้ครีมดึงนะครับก็ก่อนที่จะดึงก็หาผ้ารองไว้สักนิดนึงนะครับคือตัวนี้แกะการแกะค่อนข้างยากยังไงก็แล้วแต่โอกาสที่จะเกิดรอยมันมีอยู่แล้วนะครับนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับพอดีมันแกะยากนิดหนึ่งนะฮะมันมีกล้องอยู่ด้วยนะฮะครับตอนนี้ก็ทำการแกะตัวนี้ออกมาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคือเสียบเข้าไปเฉยๆนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะฮะโอเคครับก็หลังจากนั้นเราก็ทำการแกะตัวนี้ได้นะฮะทีนี้ก็มาเริ่มกันที่ภายในนะครับก็จะสังเกตว่าตัวนี้เป็นกาวกันอีกเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็ทำการถูๆกาวตัวนี้ข้างๆขอบๆนี้ออกนะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะเป็นกาวใสๆนะครับนี่นะฮะที่ซีนขอบมานะครับเพื่อที่เราจะได้แกะหน้าบอดตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีน็อตอยู่ข้างในนี้นะครับส่วนด้านบนนี้ก็ต้องถอดน็อตออกนะครับถอดขั้วออกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะกันอีกนิดนึงนะครับครับก็ตอนนี้ผมทำการลอกกาวขาวๆนะครับนี่นะครับพวกนี่นะที่เห็นๆอยู่นี่นะครับออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำการแกะตัวนี้ออกมาได้เลยนะครับลักษณะนี้นะฮะน็อตตัวนี้ผมก็ไขออกแล้วนะครับแล้วก็จะเอาบอร์ดออกมานะครับก็ต้องขันน็อตที่อยู่ติดอยู่ที่บอร์ดตรงนี้นะครับก่อนที่จะขันออกก็อย่าลืมบัดกีสายไฟตัวนี้ออกนะครับนี่นะฮะสายไฟที่ติดกับตรงนี้นะครับวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดก็คือมาบัดกีที่ตัวบอร์ดนะครับเพราะถ้าบัดกีตรงนี้ปะติกตรงนี้ละลายแน่ๆนะครับเราจะบัดกีตรงนี้นะครับเพื่อที่จะลอยบอร์ดออกมาได้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอบัดกีกันนิดนึงนะครับแต่ก่อนที่จะบัดกีได้ต้องเอากาวขาวๆนี่ออกให้หมดก่อนนะครับนี่นะฮะเยอะมากเลยนะครับพวกนี้นะฮะโอเคครับครับตัวนี้ก็ตอนนี้แกะออกมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอาการที่ชาร์จไม่เข้านะครับอาการชาร์จไม่เข้าเนี่ย
เนื่องจากขั้วตัวนี้เสียนะครับนี่นะมันขยับได้ลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหมครับปกติมันจะต้องแน่นนะมันต้องขยับไม่ได้เลยนะครับอันนี้ขยับได้นะครับอันนี้น่าจะเกิดจากการตกหล่นแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องไปดูท้ายบอร์ดว่ามีรอยฉีกขาดของบอร์ดด้วยไหมนะครับถ้ามีด้วยอาจจะต้องต่อลายจะต้องอะไรกันก็ลำบากกันนิดนึงนะครับก็โอเคครับครับก็หลังจากเราบัดกีสายไฟเส้นนี้ออกนะครับเราก็จะสามารถยกบอร์ดตัวนี้ขึ้นมาได้ลักษณะนี้นะครับใครที่อยากจะลอยบอร์ดออกมาเลยนะครับแล้วก็บัดกีสายไฟด้านหลังตรงนี้นะครับที่เป็นสายไฟของขั้วตัวนี้ออกอีกชุดหนึ่งนะครับก็สามารถลอยบอร์ดออกมาได้นะครับตัวนี้ผมถอดออกมาซ่อมมาการชาร์จไม่เข้าเนื่องจากลูกค้าทำตกนะครับแล้วก็ตัวพอร์ตนี่นะครับมันโยกได้นะครับลักษณะนี้นะเห็นไหมฮะนี่นะครับเห็นไหมครับคือบอร์ดตัวนี้มันถูกดึงขาดออกมานะครับจากกันนะครับโอเคครับก็ตัวนี้ก็ขั้นตอนการแกะก็เรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคครับ